เปิดร้อยเล่์เหลี่ยมโจ๊กหลบหมายส่งทนายตั้มสู้ศึกยึดป่อป้อมป่อป้อง,อองชอสุรเชษคุ้มภัยแม้จะถูกคำสั่งของนายกนิตเศรษฐาทวีสินเด้งไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีแต่ดูเหมือนว่าอิทธิฤทธิ์ของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังคงดำรงอยู่อย่างเสมอต้นเสมอปลายก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กใช้สารพัดเหลี่ยมในการป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นการจับบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นตัวประกันจนคดีต้องหยุดชงงะงักและนายกนี้ต้องตัดสินใจเด้งคู่หรือการที่ส่งลูกน้องไปข่มขู่อายการที่ทำคดีเว็บพนันออนไลน์มินนี่จนสำนักงานอายการสูงสุดต้องส่งหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับทราบถึงพฤติกรรมอันไม่ยำเกรงต่อก,กฎหมายเหลี่ยมถัดมาคือเรื่องหมายเรียกซึ่งบิ๊กโจ๊กบอกว่ารู้ว่ามีหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่เห็นได้ชัดว่ามีเจตนาที่จะไม่รับนอกจากนี้ยังมีเหลี่ยมลาราชการ เื่อเลี่ยงการรับหมายเรียกอีกต่างหากคำถามที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดายอย่างเราๆท่านท่านจะสามารถทําอย่างบิ๊กโจ๊กได้หรือไม่เพราะเท่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาก็ไม่พบมาก่อนเลยว่ามีใครใช้วิธีการลักษณะน,นี้ไม่จบเพียงเท่านั้นบิ๊กโจ๊กยังได้มอบให้ทนายยื่นฟ้องผู้มีคําสั่งแต่งตั้งและคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีเว็บพนัน B.N.K. Master ของสถานีตํารวจเต,ตาปูนรวม30นายต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางโดยอ้างว่า คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดสถานีตำรวจเตาปูนไม่มีอำนาจในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนต้องย้ำกันอีกครั้งว่าการที่ทีมโจ๊กต้องการให้คดีไปอยู่ในมือของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็เพราะเขามีความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรแห่งนี้ในหลายระดับจนมีการเรียกขานกันว่าสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอาจจะย่อมาจากป้อมป้องสุรเชษก็เป็นได้ด้วยสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในยุคข,ของพลตํารวจเอกวัชรพลประสานราชกิจหรือบิ๊กกุ้ยเป็นประธานถูกเพ่งเล็งถึงความเป็นกลางและในการทําหน้าที่เที่ยงตรงหรือไม่โดยทั้งสองคนล้วนเป็นน้องรักของพี่ใหญ่ขณะเดียวกันการฟ้องคณะพนักงานสอบสวนสืบสวนเป็นอีกเหลี่ยมที่ทีมโจกใช้ยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้เกิดกรณีที่พันตํารวจเอกเขมรินพิสมัยหรือเปียรลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจกเป็นโจทย์ฟ้องพลตํารวจเอกธนาชูวงรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกับชุดพนักงานสอบสวน รวม244คนทว่าคดีนี้ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์เพราะเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในทุกข,ข้อกล่าวหาทําให้บิ๊กโจ๊กและชาวคณะต้องหงายเงิบและแผนที่จะผลักดันให้คดีทุกอย่างวิ่งเข้าไปที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นต้องพังคืนลงทั้งหมดส่วนเหลี่ยมล่าสุดคือเหลี่ยมตั้มซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าทนายตั้มสิทธาเบียบังเกิดนั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับบิ๊กโจ� และเป้าหมายของการแฉก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคือบิ๊กต่อพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเรื่องบัญชีม้าที่ไปโยงใยบิ๊กตํารวจรวมถึงขบวนการสวยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่ทราบได้แต่ถ้าทนายตั้มมีหลักฐานที่สามารถโยงใยเอาผิดได้จริงก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติจะจัดการอย่างไรเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่อาจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ส่วนเรื่องเงินบริจาคที่ทนายตั้มออกมาแฉก็เห็นชัดว่าเอาคืน เพราะเป็นเส้นเรื่องเดียวกับการที่บิ๊กโจ๊กก็ถูกแชว่าใช้เงินสวยไปทําบุญที่วัดส,สาลาปูนซึ่งงานนี้ทนายตั้มก็บอกชัดเจนว่าถ้าบิ๊กโจ๊กผิดบิ๊กต่อเต่าก็ต้องผิดด้วยเพราะมีพฤติกรรมเดียวกันถ้าไม่ดําเนินการก็ต้องบอกว่าสองมารตรฐานสรุปรวมความก็คือทีมโจ๊กก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวอย่างหนักหลังจากถูกเด้งไปช่วยราชการที่สํานักนาย,ยกรัฐมนตรีโดยไม่แตกต่างจากก่อนหน้าแต่ประการใด